สนับสนุนโดยซื่อมินคังสุดยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติร้อเซนผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสารเตียรอยจินกุ้ยสซนชีบำรุงไตตับเหมาะสําหรับผู้ที่ปวดหลังและปัสสาวะบ่อยเนื่องจากไตอ่อนแอและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูโรคเบาหวานช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดลดอาการบวมน้ําของผู้เป็นเบาหวาน เรายังมีผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกรักษาภูมิแพ้ไขมันในเลือดมะเร็งและอีกมากมายซื้อมินคัง0814444585งกลับเข้ามาอัดยาแรงกันต่อกับประเด็นเศรษฐกิจกับผมและนศในวันนี้ในรายการฟ้าทลายโจรเรื่องของค่าแรง300บาทครับนะฮะก็ SFS ยังคงส่งกันเข้ามาได้ที่4642123นะครับว่าใครบ้างอยู่ตรงไหนของประเทศได้รับผลกระทบจากเรื่องค่าแรงหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้ครับนะฮะเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างของจอเรียบร้อยนะครับ เรามาดูรายละเอียดเพิ่มกันก่อนที่เราจะไปเข้ากันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่เราได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเขาได้ยื่นอะไรไปบ้างแล้วทำไมรัฐบาลถึงปฏิเสธนี่นะใช,ะใช่ใช่ใชเรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันต่อดีกว่าแต่และจังหวัดแล้วกันครับผมลองขึ้นชาร์จจังหวัดมันมีชาร์จอันนึงไปรัจจังหวัดครับอ๋อต้องชะงงนี่นี่เจาะลึกค่าแรงขั้นต่ําทั่วประเทศนะฮะ ก็จะมีซ้ายบนสุดนั่นคือ7จังหวัดที่เพิ่มไปแล้วเนี่ยนะครับสามบาทเมื่อเมษาที่ผ่านมาชนบรีมณฑลบวกภูเก็ตก็คือขึ้นน้อยขึ้นมากตามระดับนี้ไปนะครับแต่รวมทั้งดคือ40%จังหวัดแรกๆยังโอเคหน่อยเพิ่มเพิ่มไม่มาก อ่ะหลังๆครับลองขวาขวาล่างๆหน่อยครับขวาล่างหน่อยเนี่ยตั้งแต่พี่จิตพิษณุโลกไปเนี่ยเพิ่ม7 3บาทต่อวันแล้วเอาจริงๆนะใครเป็นสสตามจังหวัดเหล่านี้ที่เพิ่มเยอะกระทบเยอะเนี่ยควรจะต้องตรหนักครับว่าว่าจะต้องจะต้องว่วรคุยายังไงกับรัฐมนตรีคลังพาณิชย์แรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ยังไงพาณิชย์เกี่ยวยังไงเพื่อมาส่งผลกับราคาสินค้าเอาเอาขวาครับซ้ายไม่ดูเอาขวาเลยเออเอาขวาเลย เออดีไซน์ดีทรายเพิ่มน้อยที่เพิ่มน้อยส่วนมากเป็นภาคใต้อะภาคใต้ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ครับนี่ฮะเอาจากล่างขึ้นบนได้ไหมครับล่างขึ้นบนพะเยาล่างสุดนั่นแหละอืมพยาใช่ไหมเนี่ยพะเยาศรีสะเก็ น,น่านตากสุรินทร์พิจิตพิษณุโลกแพร่มหาสารคามแม่ห้องสอนน่าจะลืมตราดิตทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดมเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนจากนโยบายเหล่านี้อ,อแรงงานได้ก็จริงใครได้ก,ก็ก็ดีและดีใจด้วยแต่ที่ถูกปลดออกเนี่ยก็จะเดือดร้อนมากกว่ามากเลยอะ่ะใช่แล้วที่ได้เขาจะถูกลดสวัสดิการถูกไหมถูกแบบ เอาดึงนู่นดึงนี่มารวมให้หมดมาเติมให้เต็ม300ร้อยว่าย่งทำงา,งานให้เยอะแทนคนที่ถูกปลดออกได้ซ้ําไปใช่เนี่ยครับคือคือถ้าพูดประเด็นนี้แล้วคือแรงงานทุกท่านต้องคิดให้ดีนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสวัสดิการที่ท่านได้จากโรงงานไปเอามาบวกกับค่าแรงในแต่ละวันเนี่ยท่านได้เกิน300แล้วอืมเออแล้วพอมีมาตรการแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เจ้าของโรงงานถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานผมก็ต้องชะนักนิดนึงแหละหันกลับมาคิดว่าเฮ้ยไอสวัสดิการที่เคยให้ไปเนี่ยตัดดีกว่าเอามาแปลงเป็นรูปเงินสดแล้วก็ให้ไปเติมให้มันโตไปโปให้มันสามร้อยถมถมให้มันเต็ม300รอบาทเอาบ้านเขานี้เสียค่าเช่าแล้วใค่าน้ำค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างกันตยังไม่รวมเหมือนเงินเฟ้อที่มันไปคิดรวมไหลมาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วรวมจนถึงห้าหกปีนี้ที่ส่งผลให้ค่าครองชีพมัน แพงทั้งแผ่นดินตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีที่เป็นต้นมาแล้วเขาบอกว่าปีนี้จะแพงทั้งแผ่นดินภาคสองแบบจริงจังเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายอะไรก็แล้วแต่ตามแล้วแต่จังหวัดได้อีกเพราะทุกที่เท่ากันแล้วปัญหางงที่ผ่านมาจินตนาการแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยโอเคเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของการที่พื้นที่นี้เงินเดือนเยอะกว่าพื้นที่นี้มีการทํางานมีการสามารถโซนนิ่งได้ว่าพื้นที่ไหนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อ๋ออันนี้คือกุศโลบายที่ที่รัฐบาลตั้งแต่สมัยคุณชาติชายตั้งนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยคิดไปแล้วว่าภาคตะวันออกเนี่ยควรจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่ามีท่าเรือผลิตเสร็จปุ๊บส่งเข้าคอนเทนเนอร์ออกเลยจบง่ายๆก็ตรงนี้ก็อาค่าแรงแพงหน่อยใครจะมาประเทศไทยก็อยู่ตรงนี้ที่เหลือก็ทำเกษตรกรรมไปสิสุดท้ายอ้าวสมมติอเป็นนักธุรกิจจากจังหวัดบนบะสมมติพะเยาก็ได้พะเยา ก็แทนที่จะทําธุรกิจพยาวไม่ก็ต้องมาลงทุนในแถวๆที่มันสะดวกกับกับตรงนั้นหน่อยลดต้นทุนค่าขนส่งสุดท้ายไม่ทําพยาวเลยแล้วกันก็มีค่าขนส่งตรงนั้นก็แพงอีกอยู่ดีแล้วมันก็ไม่ได้เอื้อต่อต่อการทําทั้งระบบแล้วสุดท้ายสามร้อยบาทเท่ากันอ้าวงั้นก็อยู่ทําที่พื้นที่ตัวเองสิครับโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดอย่างเละเทะสเปะสปะไปทั่วทั้งประเทศเพราะว่ามันไม่มีการเขาเรียกเคลื่อนย้าย แรงงานเลยรต่างๆอีกต่อไปอ๋อคือประเด็นนี้คือเป็นประเด็นว่าในเรื่องของการที่ค่าแรงท่วประเทศที่ต่างกันมันมีเหตุผลของมันนะครับที่มันต้องต่างกันใช่แล้วเป็นเหตุผลของแต่ละพื้นที่พื้นที่นั้นเหมาะกับการตั้งอุตสาหกรรมหรือเปล่าอคือพื้นที่นี้เหมาะกับการปลูกมันอแต่ไม่ได้เหมาะกับการตั้งโรงงานมันใกล้ๆเหลือจะควรแค่ปลูกมันอย่างเดียวเพราะดินดีเหลือเกินแล้วเอาอีมันที่เสร็จเนี่ยก็ขนไปอีกนิดนึงข้ามพื้นที่ไปนิดนึงเพื่อไปอยู่ในที่ที่ ปลูงอะไรไม่ได้ก็ตั้งโรงงานเถอะจบอย่างนี้มัน,น,ม,นมีพลวัตในตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อ,อย่างนี้คือคือเราเลยในบทความเนี่ยค่าแรงสามร้อยบาทรัฐบาลประชาธิตยหอกเนี่ยคือเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยทำลายทั้งกลไกลทำลายกลไกลที่ผ่านมาตลอดทั้งประเทศครับ แล้วก็เป็นการคนที่กาเบอร์หนึ่งไปเมื่อสามกรกฎาคมห้าสี่เนี่ยเป็นเหมือนคนที่หยิบยื่นหอกอหยิบยื่นหอกรับหอกเลยรับหอกไปยิ่งรักเนี่ยเออครับหอกสุดท้ายผ่านมาอีกหนึ่งปียิ่งรักเนี่ยเป็นตัวทิมหอกกลับมาที่คนที่กาไม่ได้ยื่นซฟซบอยู่นะคือพุ่งไปอย่างนี้ใช่พุ่งมาแล้วคนที่ยื่นหอกไปให้เขาตั้งแต่สามกรกฎาคมตายหมดเลยนั่นสิครับถ้ารวม ยิ่งรวมไปกับจำนำข้าวยิ่งแย่ออย่างที่ทวนตอนแรกว่าภาคการเกษตร15ล้านภาคอุตสาหกรรม25ล้าน,านใช่ไหม25ก็คือคนที่หวังค่าแรง300บาท15คือคนที่หวังเกวียนละหมื่นห้าครับสุดท้ายล้งหายตายจากกันไปหมดสุดท้ายโดนหอกตายกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเนี่ยเขาเป็นเพชฌฆาตที่ฆ่านะฮะเขาไม่ได้ใส่ใอย่างที่คุณคิดนะครับครับผมโอ้ผมเท่าที่ผมฟังวันนี้แล้วยิ่งมันยิ่งหดหู่กันเข้าไปใหญ่คุณผู้ชม นะอย่างที่โน้ตบอกไป15ล้านที่หวังจากภาคการเกษตรจำนำาคงจำนำข้าวราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทังเป็นดินจริงๆใช่ครับ25ล้านมาหวังเอาหนึ่งมกราคมเราจะได้300บาทสุดท้ายตกงานตกงานตรงงานเสรประตูใสตกงานเสร็จก็ต้องกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดไปช่วยพ่อแม่ปลูกนั่นปลูกนี่ต่างๆนานาทั้งหมด ก็คือกลับไปสู่ภาคการเกษตรกลับไปสู่อีก15้าล้านวนเวียนกันอยู่ใช่กลับไปสู่ภาคเกษตรเสร็จปุ๊บแทนที่จะปลูกมาแล้วขายได้ไม่ปลูกไปก็ขายได้ไม่ดีแล้วปลายทางเนี่ยนะฮะถ้าถ้าสมมติให้มองกันแบบจริงๆปลายทางเนี่ยแรงงานเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาจจะกลายกลายเป็นบุคลากรที่ไร้คุณภาพของประเทศอาจจะกลายเป็นโจรด้วยซ้ำกลายเป็นโจรเพิ่มปัญหาอาชญากรรม นะครับปัญหาธุรกิจมืดหรือว่าปัญหาอีกหลายๆปัญหาที่จะตามมาจากผลกระทบตรงนี้นะฮะอ,อ,อย่างเช่นผมขอเล่าลให้ฟังอเมื่อกี้เราพูดถึงจังหวัดเยอะแยะเลย<ะ>เรยกตัวอย่างว่ามีอะไรเลิกมีอะไรเจ๊งมาแล้วบ้างอ่โอเคโอเคได้ ที่เลิกที่เจ๊งไปแล้วเอาแบบสรุปๆนะฮะตัวอย่างอันนี้วันที่4มกราคมนะฮะเริ่มแรกวันวันที่3เนี่ยที่ดังสุดวีนากาเมนวีนากาเมนเป็นชุดชันน้นในบริษัทผลิตชุดชันน้นในแล้วก็เจ๊งไปอยู่ๆปิดกัมมาปีใหม่ปิด ประตูห้ามคนเข้าใช่อนงา้สบุรีแสระบุรีใช่เสร็จปุ๊บก็ดราม่ากันเต็มเลยในโลกออนไลน์ครับผมก็มีคนไปถามรัฐมนตรีแรงงานชื่อพเดิมชัยแห่งนครปฐมอุณคระเดิมชัยตอบว่าโรงงานนั้นปิดไม่เกี่ยวว่าค่าแรง300บาทต่อย่างใดจบกิจมันปิดเพราะอะไรครับท่านรัฐมนตรีฮะใช่เอออยากจะถามท่านรัฐมนตรีตอว่าแล้วถ้าไม่ใช่เป็นเพราะ300บาทเป็นเพราะเหตุใด นอกจากนั้นนอกจากนั้นในโพสที่โพสลงไปในใน c e b o o k เกี่ยวกับเรื่องมีนาการเม่มีคนมาตอบว่าวิธีแก้คืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับก็ซื้อชุดชั้นในเพิ่มกันเยอะๆสิคะโรงงานจะได้ไม่เจ็งอันนี้คนเสื้อแดงเข้ามาแบบเฮ้ย <laughs> ม,<น>มันตื้นไปไม, <laughs> มันเป็นตักกาท่ที่ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมชม,มันไม่ใช่หน้าที่ของคนที่จะต้องซื้อชุดชั้นในเพิ่มเพื่อให้คนเหล่านั้นได้ผลิตชนนตุด<ม>ชั้นในมีงานทาต่อใช,ใช่ไม่งั้นจะมีรัฐบาลมาบริหารนโยบายต่างๆทําไมอถ้ามันง่ายขนาดนี้ถูกแล้วพอเขาเป็นคนนครปฐมใช่ไหมคนที่พูดเป็นคนนครปฐมใช่ไหมเราก็เลยเอ๊ะนครปฐมจะมีเลิกไหมปรากฏว่ามีมีครับผมนครปฐมโรงงานม a สเตอร์เพซ พนักงาน98คนถูกลอยแพหลังกลับมาทํางานใหม่หลังหยุดปีใหม่ด้วยนะใช่เอ่อไอไอแต่ละจังหวัดที่ว่ามาเนี่ยอยู่ใ,ในทุกหนังสือพิมพ์ครับผมลองลองขึ้นหน้ามันจะมีหน้างสือพิมพ์มเยอะมากครับซึ่งยกตัวอย่างไปเรื่อยบุรีรมัมบุรีรมัมโรงงานเสื้อผ้าสําเร็จรูปปลดพนักงาน30-50%สาแก้วนี้นะฮะโรงงานขนาดเล็กปิดตัวแล้ว2แหง่งตกงาน725คน โคราชฮะโรงงานเยอะเหลือเกิน8,452่อ้แห่งลูกจ้างเนี่ยสองแสนกว่าคนนะที่ที่โคราชละเอียดเนี่ยเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับแรงงานของโคราชเนี่ยให้ตัวเลขมาเยอะแล้วเขาก็ให้ตัวเลขในแนววิเคราะห์ครับว่าคาดการณ์ว่าโรงงานยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะว่าออเดอร์ยุโรปลดโอเคนั้นปัจจัยหนึ่งแต่มาเคราะห์ซ้ํากำซัดว่าแบกค่าแรงที่เพิ่มมาเนี่ยไม่ไหวเขาก็เลยระบุว่าในสองแสนคนที่เป็นแรงงานในโคราช บแบ่งเจ็ดห่นห้าพัคนเป็นโรงงานขนาดเล็กครับพนักงานน้อยกว่า100่งร้อยแต่อีกอแสนสองก็เยอะอยู่อย่าง,งค่อนข้างค่อนข้างโอเคในเบื้องต้นเขาก็บอกว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงมากเนี่ยคือกลุ่ม75,000มืที่ถ้าเกิดว่าเท่าแก่เนี่ยคือเมื่งง่าเท่าแก่เป็น SME เนี่ยดูแลไม่ดีเนี่ยก็จะ เสี่ยงต่อการตกงานมากครับซึ่ง75็0หแค่จังหวัดเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเปิดมา2วันเนี่ยตกงานปลดพนักงานไปแล้วกว่า1,300คนครับผมสาเหตุที่วัดจากว่าใครโดนปลดไม่โดนปลดโดนปลดเพราะอะไรคือมันจะต้องมีการไปลงทะเบียนว่าตัวเองเป็นคนว่างงานใช่ใช่ที่จังหวัดนั้นๆหน่วยงานของแรงงาน มีกรมต่างๆของกระทรวงแรงงานที่ดูแลอยู่ใช่ครับแล้วพันสามร้อยคนที่เพิ่มมาตอนนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งถูกปลดแล้วเขาก็ไปลงทะเบียนเพื่อบอกว่าตัวเองว่างงานจะได้ให้หน่วยงานรัฐหางานเพิ่มให้แล้วก็อาจจะมีการรับสิทธิชดเชยในรูปแบบของเงินหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะใช่ใช่ใช่ในข่าวนี่ก็มีเยอะนะครับที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่คนที่มาลงทะเบียนว่างงานเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง25 35ปีนะครับรองานใหม่อยู่นะฮะร,รองานใหม่อยู่แล้วก็ที่สําคัญคือข้าราชการเขาก็ออกมาแก้ต่างแทนเจ้านายเขาด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เลือกงานเนี่ยก็มีงาน4,000 5,000อัตราที่ยังรับคนทํางานอยู่แล้ว300บาทหรือเปล่านั่นสิฮะแล้ว300บาทหรือเปล่าและที่สําคัญคือ ไอ้ตัวเลขกลมๆที่บอกว่ามีอัตรวางงานเนี่ยมันอยู่พื้นที่ใกล้บ้านเขาหรือเปล่าด้วยคือสาเหตุที่มาบอกว่าถ้าไม่เลือกงานก็ได้300อเนี่ยช่วยดูชีวิตเขาหรือเปล่าว่าทำงานยิ่งท่าทำงานในที่ดีเขาไม่เหมาะหรือเปล่าเขาอาจจะแบบไม่พร้อมทางด้านนี้กลัวความสูงแต่แบบ300อบาทไปปีนอะไรนานาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จะแบบทุกคนทำได้ทุกอย่างใช่ไหมครับนะฮะ มีตัวอ,อย่างนายอะไรอย่เงี้ยเราชอบนี่นี่น,นาย,นายมนตรีดินกระโทกอายุ34ปีชาวหนองบุญมากจังหวัดโคราชม,มาลงทะเบียนว่างานด้วยแล้วก็ฟ้องว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถูกโรงงานแป้งมันแห่งหนึ่งในอำเภอหนองบุญมากเนี่ยเลิกจ้างโรงงานอ้างว่ารับภาระไม่ไหว300บาท ตนก็เลยว่างงานมาลงทะเบียนไว้ขอใช้สิทธิ์รับเงินชดเชยผู้ว่างงานจากรัฐบาลแล้วก็รอสมัครตําแหน่งงานใหม่มหวังว่าจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศไว้นะครับนั่นแหละมีบางคนอีกที่ผมอ่านเจอมานะทีเ่เขาเแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยเขาจะต้องเจียดเงินที่เขาได้เป็นค่าจ้างไปให้กับประกันสังคม,มไปให้ประกันสังคม,มเสร็จปุ๊บ ปรากฏว่าไม่สบายไปหาหมอจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าโรงงานเนี่ยไม่ยอมส่งเงินประกันสังคมไปเข้าโครงการอ๋อแต่เก็บแต่เก็บไปพยุงตัวเองไปเก็บมาตลอดเก็บมาตลอดสุดท้ายลาออกไปป่วยป่วยไม่้ลาออกที่โดนปลดออกไปป่วยเลยป่วยเสร็จปุ๊บไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเพิ่งรู้ว่าตัวเองที่จ่ายมาตลอดตอนที่โรงงานยังไม่ปิดเนี่ย เขาไม่ได้เอาเข้าโครงการให้เลยเชิดกองทุนระการังคงพี่แบบคือปกติเงินเดือนเรารับมาใช่ไหมครับเขาจะต้องมีไอช่องสลิตมันต้องมีห้าเปอร์เซ็นต์หักไปส่วนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์หักไปส่วนนี้แล้วส่วนนั้นเป็นหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายที่จะต้องเอาไปส่งหน่วยงานรัฐเพื่อให้ดูแลต่อไปในด้านพยาบาลครับผมเสร็จเพิมสุดท้ายไม่ได้เพราะถูกโกงไม่ได้ถูกโกงแล้วโรงงานก็ปิดไปเอาอะไรไม่ได้นั่นเสียฟองย้อนหลังก็วุ่นวายครับผม นี่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราเหลือเวลาประมาณสัก3นาทีตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือหน้าที่ของคนที่เดี๋ยวจะหาวาเราเอาแต่ดา่าคือเขาก็จะมีหน่วยงานเอาพิหน่วยงานมีมีคือคอรอมอเนี่ยจะต้องมีหามาตราการมารองร,รับผลกระทบ,บจากนโยบายนี้ซึ่ง เขาก็มีคนช่วยเขาแล้วคือสมาคมตนาที่ว่าไปสภาอุดหอกันค้าสมาคมที่เขาเรียกอะไรไตรภาคีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไตรภาคีเนี่ยคือส่วนของที่นายจ้างลูกจ้างคนกลางมาคุยกันว่าค่าจ้างเท่าไหร่ดีคุณกิติรัตน์ก็ไปโบยว่าไตรภาคีเห็นชอบไตรภาคีถูกบังค้าให้เห็นชอบเพราะเป็นนโยบายรัฐบาลแต่ตอนแรกเขาบอกแล้วว่ามันควรจะขึ้นเป็นสเต็ปแต่ละจังหวัดแยกกันรับอ่ะแล้วคราวนี้คนที่ควรจะรับผิดชอบซึ่งคือครมซึ่งคือรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ย ก็ควรจะอาหามาตรการแต่ว่าเท่าที่ล่าสุดพลาดหัวไปสองสาวันที่ผ่านมารัฐมนตรีแรงงานบอกว่าปิดกิจการไม่เกี่ยวสาม่เกี่ยกพอเขาบอกว่าผลพวงเนี่ยจะทําให้ราคาสินค้าแพงขึ้นรัฐมนตรีพาณิชบอกห้ามขึ้นราคาสินค้าอัานกันไปอั้นกันมาเหรอพอไปถามมาตรการเยียวยามาต่างๆนานาดูแลจากรัฐมนตรีคลังเพราะเป็นคนคุมทั้งระบบและรัฐมนตรีคลังบอกว่า ยังไม่สามารถสรุปมาตรการลดผลกระทบค่าแรง300บาทได้อ้าวเพราะฉนะนัะ <c oughs> ้นคืออะไรเพราะฉะนั้นคืออะไรก็คือประเด็นก็คือว่า,าที่ยังไม่สรุปเนี่ยจาก27เหลือ11ใช่ไหมครับผมไออันที่ SME หรือว่าภา,าคอุตสาหกรรมอยากให้ทําที่สุดคือมีกองทุนกองทุนหนึ่งมาช่วยใจ่ายให้หน่อยก่อนในปีแรกๆใช่เช่นตีง่ายๆ200บาทกลายเป็น0 0ครับเพิ่มมา100่อบาทปีแรกๆเดือนแรกๆรัฐบาลจ่ายให้หน่อย ห้าสิบาทชันจ่ายเองก็ได้ห้าสิบาทแต่ให้จ่ายร้อยหนึ่งเนี่ยตายก็เลยช่วยจ่ายหน่อยครึ่งหนึ่งครับผมปีที่สองอ่ะชั้นจ่ายเจ็ดสิบห้าเขาจ่ายให้หน่อยยี่สิบห้าับจ่ายให้หน่อยยี่สิบห้าเออว่าไปช่วยกันบ้างอีกสักสามปีสี่ปีแล้วก็กองทุนนี้ก็ค่อยหมดลงไปไม่เป็นไรแต่เริ่มแรใต้องช่วยนะเพราะว่ารับภาระไม่ไหวจริงๆใช่แล้วพอมีคนไปถามคุณกิติรัตน์เกี่ยวกับเรื่องแล้วค่าของชีพของคนที่เป็นแรงงานรายวันเราจะทำยังไงมีสินค้าบางชนิดที่ไปช่วยอะไไรเ้าาดมในนโงง ก็บอกว่าอ้าก็มีร้านถูกใจอยู่แล้วนี่ซึ่งของส่งไปไม่ถึงซึ่งพรีเซนเตอร์ร้านถูกใจคือใครใครใบเตยอาสยามเหรอตอนนี้มีดราม่าอยู่ว่าทูตวัฒนธรรมเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยคือใบเตยอาสยามอแล้วก็พรีเซนเตอร์ของร้านถูกใจของกระทรวงพาณิชย์ก็คือใบเตยอาสยามเอ้ยทำไมลหละเขาดัรบาลนี้เขาติดใจใบเตยอาสยามเลยยังไงเขาติดใจปะไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เราไปเซิร์ชกูเกิลมาก็น่าสนใจนะเขาเล่นคนเดียวกับอดีตรัฐมนตรีด้วยนะ เอานสกุลเดียวกับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนยายกรัฐมนตรีที่มีสายสัมพันธ์กับคนในแอฟริกาเยอะๆมูกาเบอเออนะฮะไปเซิร์กันเอาเองไม่บอกน้อยนนมสกุลเดียวกับคนที่อยู่ในโพซีซั่นทุกด้วยนะอา่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับก็สรุปหลักใหญ่ใจความได้ว่าสรุปสรุปทั้งหมดทั้งเรื่องวันนี้ได้จากปากของรัฐมนตรี3คนหนึ่งปิดค่าและปิด ปิดโรงงานไม่เกี่ยวกับค่าแรง300อบาทรัฐมนตรีแรงงานโบยออกไปเป็นความผิดของกิจการทั้งหมดผ่วยเองนี่หว่าก็เลยปิดไม่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลนโยบายนี้ส่งผลกระทบหลักๆคืออะไรของแพงและแผ่นดินรัฐมนตรีพาณิชย์ห้ามขึ้นห้ามขึ้นไม่รู้ใครจะยังไงไม่รู้ห้ามขึ้นฉันเป็นพาณิชย์ฉันมีส่วนดูแลราคาสินค้าห้ามขึ้นละกันครับผมถูกไหมครับเสร็จแล้วคนที่จะต้องมาดูแลเรื่องมาตรการคือรัฐมนตรีคลังครัฐมนตรีคลังทําไง ยังไม่สรุปมาตรการยังไ,ไม่สรุปยังไม่รู้ทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับผมแล้วนี่ฮะคำถามก็คือเมื่อเราได้รับคําตอบจากรัฐมนตรี3คนที่ดูแลผลกระทบตรงนี้คําตอบเขาออกมาแบบนี้แล้วแรงงานทั้งประเทศตอนนี้รวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะฮะท่านจะหวังพึ่งใครได้ออไม่ต้องถามไปถึงหัวหน้าของพวกเขาทั้ง3คนนั่นคือนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะว่างเงียบ เป็นเป่าสากไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่เงียบงอนปูกันเชียงงอนเออปูกันเชียงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออนี่คือ2556ครับแล้วขอเลดบ้างได้ป่ะรายการเมื่อกี้ยังอันอันนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอเปิดหน้า14ของของสสคครับรายงานดุลการค้าของประเทศไทยหน้า14เลยมันจะมีเนี่ยครับคือทุกคนสามารถไปปริ้น คือกระทรวงการคลังเนี่ยโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอสสครายงานสิ่งเหล่านี้ทุกเดือนอทุกเดือนทุกไตรมาสทุกครึ่งปีทุกปีออกมาใครอยากดูไปดูนายกก็ต้องดูแต่ดูไหมไม่รู้ดูอ่านออกไหมก็ไม่รู้ขอให้ดูที่บรรทัดแรกครับดุลการค้ากรมศุนกรมศุนก็คือเวลาก็ต้องมีการสุลกากรเก็บภาษีกันชนะส่งออกอะไรนี้นําเข้าอะไรนี้เสร็จปุ๊บอะ เอาเอาแค่บรรทัดแรกเลยครับเด่นเด่นเลยบรรทัดแรกดุลการค้ากรมสุนในวงเล็บพันล้านเหรียญสหรัฐนี่นะฮะอืออือ่าปขวาสุดเดือนพฤศจิกายนครับติดลบไป1.5 เดี๋ยวนะเอาง่ายๆปลายปี54ลบ6.2เห็นไหมรับผมหน่วยคือเวลาดูเนี่ยครับดูนการค้ากรมศูนย์วงเล็บพันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ใส่ศูนย์ไป3ตัวแล้วคูณ30เป็นเงินไทยถูกไหมช่องแรกปลายปี54โอเคติดลบเข้าใจเพราะอะไรน้ำท่วมถูกไหมน้ำท่วมน้ำท่วมวุ่นวายมากส่งออกไม่ได้ครับอ่ะก็ต่างๆนานาว่ากันมาเสร็จปุ๊บขวาสุดครับ YTD YTD ท t ดีคือคือรวมทั้งณณจนถึงวันนี้ซึ่งที่ผมเอามาเนี่ยคือณพฤศจิกาคมพฤศจิกายนยนดีกว่าติดแล้วเนี่ยพฤศจิกายนก็คือลบ15.7พันล้านเติมศูนย์ไป3ตัวเป็นเท่าไหร่15,700ล้านดอลลาร์คูณ30บาทต่อ1ดอลลาร์เท่ากับขาดดุลการค้า470 0 0 0ล้านบาท แล้วก็นี่นี่คือขาดดุลการค้า470,000ล้านบาทดุลบัญชีเดินสะพัดดีที่ยังอ่ะยังมีอะไรดีตอนปี54ากินบุญเก่าของรัฐบาลเก่าเอาไว้ครับบวกอยู่พอปี55าหาทำลบลบลบเนี่ยทําลบไปลบมาเนี่ยยังโอเคบวกอยู่หนึ่งนิดหนึ่งสุดท้ายอ่ะถ้าดูดุลการค้าอย่างเดียวขาดดุลการค้าคือเขาเรียกว่าอะไร ค้าขายแล้วลบอ่ะค้าขายแล้วติดลบเออสี่แสนกว่าล้านครับแล้วดุลงบประมาณก็ขาดดุลสี่แสนกว่าล้านครับก็ส่อให้เสี่ยงในการขาดดุลแฟดเพราะถ้าขาดดุลแฟดต้องมารวมกับดุลชี้เดือนสะพัดอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าแยกรายเดือนลบแต่ถ้ารวมเนี่ยยังดีเพราะบุญเก่ามาดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้บุญเก่าหมดเมื่อไหร่พึ่งสังวรว่าไปเกิดใหม่ดีกว่า เออจบใช้บุญเก่าหมดเมื่อไหร่พึงสังวนว่าไปเกิดใหม่ดีกว่าถูกนะฮะ นี่คือภาพรวมนะครับตัวเลขช่วงท้ายที่เรานำเสนอไปนะครับคือภาพรวมของเศรษฐกิจที่แม้กระทั่งในระดับมหาภาคเนี่ยก็แย่ใช่และลงมาถึงระดับจุลภาคก็คือระดับที่เราท่านๆได้รับเงินจากนายจ้างผ<ม>ู้ประกอบการต้องเจดเงินให้กับลูกจ้างของตัวเองก็ยังแย่ตามไปด้วยใช่ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าภาวะเศรษฐกิจจากนี้ไปจะตกต่ำลงไปกว่านี้อีกมากน้อยเพียงใดครับก็ได้แต่หวังว่าขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านแล้วก็แรงงานทุกคนเนี่ยก็<ช>ขอให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ก็แล้วกันเราเองไม่ทราบว่า เราจะช่วยท่านยังไงเพราะรัฐมนตรียังไม่ช่วยท่านเลยครับสรุปว่า <ฮะ S 1> สรุปทั้งหมดนะพรุ่งนี้เจอกันสุโข,ขทัยครับว 2. วันอาทิตย์คนชนบุรีอำเภอเมืองพันทองกาเบอร์นหนึ่งอ่าอ,อ,อ่านบทสรุปของค่าแรง300บาทได้ที่แนวหน้าหน้าสวันรพรุ่งนี้ แล้วก็ที่เหลือจะมาอัปเดตได้เรื่อยครับผมต่อไปโอเคนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับผมขอบคุณนดมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกข้อความ Facebook Twitter รีรันอีกครั้ง3ทุ่มถึง4ทุ่มสัปดาห์หน้าวันจันทร์กลับมาอาจยาแรงกันต่อกับฟ้าทลายโจรนนี้เราสคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ